อ้ำพัชราภาชัยเชื้อเปิดใจครั้งแรกเมื่อวานนี้หลังมีข่าวลือเลิกรากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจแอมพิธานองค์โคสิตโดยเจ้าตัวยอมรับค่ะว่ามีปัญหากันจริงและห่างแบบไม่มีใครง้อใครมาได้หลายอาทิตย์แล้วพร้อมยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าของฝ่ายชายหรือว่าอาการวีนของเธออย่างที่มีข่าวแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สะสมเรื่อยมาซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อปรับความเข้าใจให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ซุปเปอร์สตาร์สาวคนดังยังบอกอีกว่าเธอกับแฟนหนุ่มทะเลาะกันด้วยสาเหตุนี้หลายหนแล้วซึ่งครั้งนี้จะกลับมาคืนดีกันได้อีกหรือไม่เจ้าตัวออกปากว่าไม่คาดหวังเพราะเชื่อว่าคนจะใช่ก็คือใช่ซึ่งตอนนี้สถานะความสัมพันธ์กับแอมพิธานเรียกได้ว่ายังคลุมเครือค่ะด้วยตอนนี้เราก็เหมือนที่แอนได้พูดไปนะคะคือไม่มีอะไรคือตอนนี้ก็ใช้เวลาก็จะช่วงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันเป็นปัญหาจริงๆมันเป็นเรื่องที่เล็กมากเลยอะค่ะซึ่งเราไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเพราะว่าแต่เผยว่ามันมีข่าวออกมาทำให้แอนเขาต้องออกมาพูดจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันเล็กเรื่องแบบว่าส่วนตัวกันที่แบบไม่มีเกี่ยวกับคนที่สามตามข่าวออกมาแต่นิดเดียวเลยค่ะแอนหยุดใช่ไหมคะไม่กล้าระบุอะไรนะตอนนี้เนี่ยค่ะเพราะมันก็ต้องใช้เวลาไม่ได้เจอกันค่ะไม่ประมาณนานแค่ไหนแล้วเป็นเดือนไหมหลายอาทิตย์แล้วค่ะมีโทรศัพท์พูดคุยอะไรอย่างไรครับไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าโทรไปหรือเขาโทรมาไม่มีเลยค่ะก็ยังไม่ได้พูดอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะไม่การตกลงกันว่าขอห่างกันอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยค่ะก็คือคนห่างไปคุยกันเลยไม่ได้รอไม่ได้มีความหวังอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าใช่ของเราก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ไม่มีบุคคลที่สามหรือไม่มีเรื่องการวีไม่มีเรื่องข่าววิวาไม่มีไม่จริงสักข้อนึงเลยเราคุยกันแล้วว่าเราจะใช้เวลาเท่านั้นค่ะไม่กลัวค่ะเพราะอัพนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแต่ทุกคนก็คงไม่ทราบคือมันไม่มีใครถูกค่ะเราเป็นคนเหตุผลได้ตอนนี้สถานะไม่อัพคือยังไงคะก็ถูกบอกว่าไม่กล้าระบุไหมคะใช้คำว่าพลาดถูกข่าวเลยนะคะคุ้มเคือส่วนตอนนี้สภาพจิตใจของนางเอกสาววิกเจ็ดสีเจ้าตัวยืนยันปกติดีแม้เหงาและคิดถึงฝ่ายชายอยู่บ้างเพราะเคยคุยกันทุกวันแต่ทั้งนี้พยายามจะอยู่คนเดียวให้ได้เหมือนก่อนหน้าที่ยังไม่มีหนุ่มไฮโซชื่อแอมพิธานเป็นแฟนค่ะ